ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพิเศษประจำวันนี้ของ Blue Sky Channel นะคะวันนี้วันพุธที่7พฤษภาคม2557เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของการเมืองไทยซึ่งน่าจะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าเราคงจะต้องรอนะคะวันนี้เราเกาะติดค่ะกับการนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยสถานภาพของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็อาจจะรวมถึงคณะรัฐมนตรีทั้งคณะด้วยกรณีปมโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีนะคะพบกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะสันติสุขมะลงศรีครับประเด็นสำคัญก็คือสืบเนื่องมาจากคำร้องที่กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นผ่านประธานวุฒิสภาไปถึงศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดนะครับว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่สืบเนื่องจากการกระทำที่เป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญจากการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสมช.โดยมิชอบด้วยกฎหมายนี่คือประเด็นใหญ่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราไปติดตามสถานการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญกันก่อนใช่ค่ะเราไปติดตามบรรยากาศกันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างกับผู้สื่อข่าวของ Blue Sky Channel คุณอภิญญาประสานชาติรออยู่ที่นั่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิญญาคะนัดอ่านคำวินิจฉัยสถานภาพของนายรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะเดียวกันค่ะบริเวณโดยรอบก็มีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้น5 กองร้อยบรรยากาศล่าสุดที่สำนักงานสารธรรมนูญขณะนี้คณะตุลาการสารธรรมนูญยังคงอยู่ระหว่างการแถลงด้วยวาจาเพื่อแสดงความเห็นส่วนตัวในคดีคำร้องของนายไพบูลย์นิติตะวันสว.สรรหาขอให้ศาลพิจารณาว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7ประกอบมาตรา268หรือไม่จากกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเมื่อคณะตุลาการแถลงด้วยวาจาเสร็จสิ้นก็จะลงมติและทำคำวินิจฉัยกลางก่อนจะออกนั่งบันรังอ่านคำวินิจฉัยในเวลา12 นาฬิกาสำหรับประเด็นในการที่สำหรับประเด็นในวันนี้นะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการอ่านคำวินิจฉัยนั้นนะคะก็ประกอบด้วย3 ประเด็นค่ะก็คือ1เมื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วปัญหาที่ต้องพิจารณานายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1วงเล็บ2ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่2การกระทำของนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266วงเล็บ2วงเล็บ3เป็นการทำความเป็นการทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1หรือไม่และ3เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงตามมาตรา182วรรค1วงเล็บ7จะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งคณะต้องสิ้นสุดลงด้วยหรือไม่นะคะโดยการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากที่มารอติดตามซึ่งในช่วงเช้ากลุ่ม40สว.อาทินายประสานมฤคพิทักษ์นางสาวรสนาโตศิตกรูลนายคำนูนศิริธรรมานและนายไพบูลย์นิติตะวันก็ได้เดินทางมานะคะเพื่อรอรับฟังคำวินิจฉัยนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานว่านางสาวยิ่งลักษณ์นะคะจะไม่เดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยด้วยตนเองแต่จะส่งทนายความผู้รับมอบอำนาจมารับฟังคำวินิจฉัยแทนค่ะซึ่งขณะที่การรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะคะก็ยังคงตึงกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำลังตำรวจนครบาลทั้งสิ้น5 กองร้อยนอกจากนี้ค่ะทางด้านเลขาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้มีการประชุมร่วมกับพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยภายในศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องจับตาดูท่าทีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะต่อผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้รวมถึงต้องดูท่าทีความเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.และกลุ่มนปช.ว่าจะมีการประกาศความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบริเวณศาลรัฐธรรมนูญช่วงนี้กลับไปสถานีก่อนค่ะคุณอภิญญาประสานชาตินะคะแล้วถ้าหากว่ามีการนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเมื่อไหร่เราจะมีการตัดบรรยากาศไปที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทันทีค่ะแล้วก็ต้องรอติดตามด้วยนะคะว่าท่าทีของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยเธอไม่ได้เดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะแต่ก็จะมีการเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยซึ่งที่นั่นเองเนี่ยก็มีการรวมตัวกันแล้วก็รอติดตามฟังคำวินิจฉัยรวมถึงอาจจะมีการแถลงท่าทีหลังคำวินิจฉัยของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยรวมถึงวันนี้มีการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการพูดคุยกันหลังจากคำวินิจฉัยด้วยและวันนี้ทาง Blue Sky Channel เราเป็นรายการพิเศษค่ะหลังจากการติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันต่อไปค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วันชัยสอนสิริสวสรรหานะคะแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าจะมาพูดคุยกันหลังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญค่ะเรียกว่าเรามีสมาชิกวุฒิสภามาด้วยเพราะว่าคำวินิจฉัยถ้าเกิดออกมาทางหนึ่งทางใดอาจมีเรื่องที่จะต้องไปที่วุฒิสภาหรือไม่ค่ะเราไม่ทราบนะครับแต่ประเด็นสำคัญนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วขั้นตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการอยู่ในขณะนี้ในช่วงเช้าคือตุลาการทุกท่านเข้ามาร่วมประชุมกันแล้วตุลาการแต่ละท่านก็จะอ่านคำวินิจฉัยส่วนตัวของตัวเองของตัวเองเช่นคุณนันทิยาเห็นว่าประเด็นนี้เป็นยังไงยิ่งลักษณ์พ้นไม่พ้นผิดไม่ผิดอะไรยังไงตุลาการอีกท่านนึงก็ของท่านว่ายังไงของท่านว่ายังไงคือทุกท่านจะเตรียมมาแต่ละท่านเป็นคำวินิจฉัยของตัวเองใช่ครับแล้วก็มาแจ้งต่อที่ประชุมไม่ทราบค่ะหลังจากนั้นที่ประชุมก็จะรู้แล้วว่าเสียงข้างมากว่าอย่างไรค่ะระหว่างนี้ก็คงจะเป็นการเขียนคำวินิจฉัยกลางหรือยกร่างคำวินิจฉัยกลางเพื่อที่จะได้แถลงมติของศาลรัฐธรรมนูญเดิมนัดไว้เที่ยงตรงน่าจะเที่ยงกว่านิดๆ นะครับระหว่างนี้คือรอคำวินิจฉัยกลางหรือยกร่างคำวินิจฉัยกลางที่เป็นมติเสียงข้างมากของศาลรัฐธรรมนูญนี่คือขั้นตอนที่เรารออยู่นะครับแต่ประเด็นสำคัญอีกอันนึงที่คุณอภิญญาได้เรียนท่านผู้ชมไปก็คือว่าประเด็นที่ศาลจะพิจารณาในวันนี้มีการพูดคุยกันอยู่3ขั้นตอน3ประเด็นใหญ่ๆสรุปง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับจะได้ติดตามเรื่องราวอย่างเข้าใจง่ายๆก็คือ1ศาลท่านก็จะพิจารณาก่อนว่าเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรสิ้นสุดลงไปแล้วหรือไม่มันยังจำเป็นมันยังมีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์อยู่อีกหรือไม่ค่ะหลังจากศาลหลังจากที่ยุบสภาไปแล้วเพราะเมื่อวานในการชี้แจงต่อศาลคุณยิ่งลักษณ์ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าเธอได้ยุบสภาไปแล้วสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีของเธอก็สิ้นสุดลงไปด้วยเช่นเดียวกันที่เธออ้างว่าเหมือนคนตายไปแล้วจะมาให้ตายซ้ำเนี่ยไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นศาลก็คงจะวินิจฉัยประเด็นนี้ก่อนถ้าวินิจฉัยว่ายังมีเหตุที่ต้องวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์อยู่ก็จะยังมีเหตุก็จะเดินหน้าไปข้อ2ต่อแต่ถ้าศาลบอกว่าเชื่อยังยิ่งลักษณ์อ้างก็คือยุบสภาไปแล้วความเป็นรัฐมนตรีหมดไปแล้วไม่ต้องวินิจฉัยแล้วจบปิดศาลจบที่ข้อ1ข้อ2ถ้าผ่านนะครับถ้าบอกว่ายังต้องวินิจฉัยอยู่ประเด็นที่2ที่ต้องวินิจฉัยก็คือการกระทําของยิ่งลักษณ์ในการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีนั้นเป็นการกระทําต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเป็นการแทรกแซงก้าวก่ายการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแก่พรรคการเมืองใดหรือไม่เป็นการกระทำต้องห้ามหรือไม่และความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญถ้าเป็นการกระทำต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีของตัวยิ่งลักษณ์ก็สิ้นสุดลงอันนี้ข้อ2นะครับถ้าศาลบอกว่ากระทำต้องห้ามและสิ้นสุดลงก็คือเฉพาะตัวยิ่งลักษณ์เนี่ยสิ้นความเป็นรัฐมนตรีไปหลุดจากตำแหน่งไปคนเดียวอันนี้คือด่านที่2นะครับถ้าศาลบอกว่ายิ่งลักษณ์ไม่ได้กระทำผิดไม่ได้แทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ได้กระทำการต้องห้ามอันนี้ก็จบก็คือยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกต่อครม.ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าบอกว่าผิดแล้วยิ่งลักษณ์พ้นตำแหน่งไปคราวนี้ไปสู่ข้อที่3ประเด็นที่3เดินต่อก็คือแล้วเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงครม.ทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยหรือไม่มาสู่ข้อ3ข้อใหญ่นะครับถ้าศาลบอกว่าจบเฉพาะยิ่งลักษณ์ไม่เกี่ยวกับครม.ก็จบเฉพาะยิ่งลักษณ์สิ้นสภาพไปเฉพาะยิ่งลักษณ์ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าบอกว่าต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ชัดเจนในมาตรา180ว่าถ้าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ้นสุดลงครม.ทั้งคณะต้องสิ้นสภาพตามไปด้วยพ้นจากตำแหน่งไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็หมายความว่ายิ่งลักษณ์พ้นตำแหน่งครม.ทั้งคณะพ้นตำแหน่งแต่ในรายละเอียดว่าครม.ที่บอกว่าพ้นจากตำแหน่งเนี่ยครม.ชุดปัจจุบันพ้นไปหมดเลยไหมหรือเฉพาะชุดที่ร่วมกันมีมติโยกย้ายนายถวินเท่านั้นอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดแล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาเพราะฉะนั้นมี3สเต็ปพูดง่ายๆมี3ลำดับแล้ว3ลำดับนี้มันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์อะไรบ้าง
ก็จะมีการคาดการณ์อยู่หลายแนวทางอย่างน้อย4แนวทางฮะคุณนิติใช่ค่ะมี4แนวทางนะคะที่มีการคาดการณ์กันของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะน่าจะออกมาใน4แนวทางด้วยกันนะคะก็คือ1เนี่ยก็คือจะมีการยกคำร้องนะคะ2ในแนวทางที่2เนี่ยยิ่งคุณยิ่งลักษณ์นั้นอาจจะต้องพ้นสภาพเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหรือในแนวทางที่3ค่ะคุณยิ่งลักษณ์และครม.พ้นสภาพเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นแล้วก็ในแบบที่4แนวทางที่4ทั้งคุณยิ่งลักษณ์และครม.พ้นสภาพทั้งคณะนะคะนี่คือ4แนวทางที่มีการคาดการณ์ว่าวันนี้ศาลนั้นจะมีการพิจารณาและกรอบที่คุณเห็นเล็กๆทางด้านข้างนะคะด้านบนนั้นเป็นบรรยากาศของที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะณขณะนี้นั้นยังไม่มีการอ่านคำวินิจฉัยแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเรารอสัญญาณกันอยู่ค่ะถ้าหากว่าสัญญาณมาเมื่อไหร่เราจะตัดบรรยากาศให้คุณได้ติดตามกันทันทีแล้วก็ทางด้านล่างเป็นการเดินขบวนของกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ณขณะนี้อยู่ที่บริเวณถนนสาธุประดิษฐ์นะคะก็ยังคงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวสาธุประดิษฐ์โดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางด้านประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลมหาประชาชนก็เลยอาจจะมีความคึกคักมากมากยิ่งกว่าทุกๆวันที่ผ่านมานะคะครับแล้วก็มวลมหาประชาชนก็ยืนยันนะครับว่าไม่ว่าศาลจะตัดสินมาอย่างไรเนี่ยก็เคารพในคำวินิจฉัยของศาลแต่ส่วนของมวลมหาประชาชนก็เดินหน้าต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตาม4ผลลัพธ์4แนวทางที่เรานำเสนอท่านผู้ชมเมื่อสักครู่คือความเป็นไปได้แต่เรายังไม่ทราบแน่ว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไรหรือจะมีแนวทางอื่นนอกจากนี้หรือไม่อันนี้สุดแท้แต่ศาลเพราะในคำร้องของคุณไพบูลย์นิติตะวันหนึ่งในพยานหนึ่งในผู้ยื่นคำร้องได้ร้องต่อศาลด้วยนะครับว่าถ้าหากวินิจฉัยให้ยิ่งลักษณ์พ้นความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์เนี่ยพ้นไปแล้วเนี่ยนายกว่างลงก็ขอให้มีการดำเนินการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใน7วันเพื่อประโยชน์สาธารณะคืออันนี้คุณไพบูลย์ได้ร้องขอต่อศาลไปด้วยแต่ศาลอาจจะพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องติดตามเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีการมองกันว่านอกจากจะเป็นคำตอบของคดีนี้แล้วเนี่ยผลแห่งคำวินิจฉัยนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อการเมืองภาพรวมของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งถ้าหากว่าทั้งคุณยิ่งลักษณ์และครม.หลุดพ้นทั้งคณะนี่คือสูญญากาศทางการเมืองไทยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็หลังจากสูญญากาศนั้นก็มีคนที่ได้นำเสนอแนวทางทางออกของประเทศไทยเอาไว้ในหลายประเด็นด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางตามมาตรา7นะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีการนำเสนอกันก่อนที่เราจะไปติดตามฟังการอ่านคำวินิจฉัยนะคะเรารอสัญญาณกันอยู่เรามาติดตามประเด็นซึ่งก็เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะกับเรื่องของการที่จะมีการตัดสินคดีคุณยิ่งลักษณ์กับการยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีในวันนี้เมื่อช่วงเช้าในรายการทาง Blue Sky Channel นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นก็ให้สัมภาษณ์นะคะและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยคดีที่คุณยิ่งลักษณ์โยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีตามข้อที่จริงและข้อกฎหมายรวมทั้งต้องควรที่จะอธิบายให้ชัดเจนด้วยค่ะเพื่อให้คำวินิจฉัยเป็นที่ยอมรับเพราะเชื่อว่าจะตัดสินอย่างไรก็คงจะมีทั้งฝ่ายที่พอใจแล้วก็ฝ่ายที่ไม่พอใจซึ่งฝ่ายที่ไม่พอใจก็อาจจะมีการไปปลุกระดมนะคะขณะเดียวกันการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันนี้ก็เป็นเรื่องยากที่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณารับข้อเสนอทางออกประเทศของตนส่วนกรณีที่สอรสออกแถลงการฉบับที่3เรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมานั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ชี้ว่าในระยะหลังแถลงการของสอรสเป็นแถลงการทางการเมืองมากกว่าเพราะความจริงศาลต้องตัดสินตามหลักกฎหมายหลักนิติรัฐนิติธรรมอีกทั้งสอรสมีหน้าที่คือเมื่อศาลวินิจฉัยอย่างไรให้ทุกฝ่ายยอมรับและเคารพศาลส่วนการที่ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะของผู้อำนวยการสอรสและนายจตุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นตนไม่เข้าใจเหตุใดต้องทำให้บ้านเมืองตกอยู่ในสภาพเช่นนี้และยังไม่เป็นผลดีกับฝ่ายที่มีอำนาจรัฐเพราะเป็นการสร้างความแตกแยกมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ค่ะผมก็ยังมองเห็นว่าก็จะเกิดไม่ความไม่แน่นอนก็จะเกิดการตีความที่แตกต่างกันก็อาจจะเกิดการปลุกระดมต่อต้านตามมาครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงครับแต่ว่าถามว่าอยากเห็นศาลเนี่ยได้อธิบายเหตุผลทุกอย่างอย่างชัดแจ้งนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตัดสินอย่างไรก็ต้องมีบางฝ่ายไม่พอใจครับนะฮะแล้วก็จะต้องมีการไปปลุกระดมกันนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในสังคมจริงๆแล้วเนี่ยศาลเนี่ยต้องตัดสินตามหลักกฎหมายหลักนิติรัฐนิติธรรมอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ถามว่าใคร
ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นคนชี้ขาดว่ารัฐธรรมนูญกล่าวว่าอย่างไรนะฮะก็คือศาลรัฐธรรมนูญครับท่านจริงๆสสเนี่ยควรจะมีหน้าที่เพียงว่าศาลวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยให้ทุกฝ่ายยอมรับเพราะนี่คือกติกาของบ้านเมืองนะครับไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นเองว่าศาลควรจะเป็นอย่างนั้นหรือศาลต้องไม่อย่างนี้แต่ว่าตัวคนที่ผมพยายามที่จะตั้งคำถามเนี่ยเพราะว่าจะเป็นคนที่สามารถทำให้เกิดคำตอบทางออกได้เนี่ยนะก็คือคุณยิ่งลักษณ์ครับครับนะฮะเมื่อท่านยังไม่ตอบอะไรก็ผมก็ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนพรรคเพื่อไทยที่แถลงเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องการแถลงโจมตีกันทางการเมืองกันมากกว่าครับนะแล้วก็เรียนตรงๆจะ10ข้อมั้งฮะครับก็มีความคลาดเคลื่อนในแง่ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายทั้งนั้นแหละครับอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ต้องมีการจับตามองกันต่อไปก็คือเรื่องของการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเพราะว่าทางกกต.นั้นเสนอว่าควรจะมีการเลื่อนออกไปก่อนจากที่มีการกำหนดเอาไว้เพราะเกรงว่าอาจจะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางด้านของการเมืองวันนี้จึงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษค่ะเป็นการประชุมนัดพิเศษใน2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้วก็คืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนี่แหละค่ะจุดเปลี่ยนทางด้านของการเมืองที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็ครม.ทั้งคณะด้วยนะคะวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะเพื่อหารือคณะรัฐมนตรีถึงหนังสือที่กกต.ขอนัดหารือกับรัฐบาลอีกครั้งในความเห็นทางข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลกับกกต.ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการใช้อำนาจกกต.เลื่อนการเลือกตั้งได้หากมีเหตุการณ์ความวุ่นวายในวันเลือกตั้งเกิดขึ้นรวมถึงในที่ประชุมครม.นัดพิเศษอาจจะมีการหารือถึงสถานการณ์ทางการเมืองด้วยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินกรณีโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะครับกรณีที่กกต.ยังไม่ได้มีการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้งให้รัฐบาลก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับปัญหาก็คืออยู่ตรงที่กกต.เนี่ยเห็นว่าควรจะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในร่างพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งโดยกำหนดว่าให้ประธานกกต.เนี่ยมีอำนาจในการเลื่อนวันลงคะแนนได้ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถูกต้องครับแต่ทางรัฐบาลเนี่ยก็เล่นแง่พูดง่ายๆเพราะฉะนั้นกกต.ก็เลยบอกว่าขอหารือกับนายกอีกครั้งหนึ่งส่วนวันเลือกตั้ง20กค.กกต.ยังอ้างว่ายังเอาตามเดิมแต่ถ้ารัฐบาลรีบมาคุยเร็วๆเนี่ยก็จะรีบส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้ได้เร็วๆแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเกิดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ครม.พ้นสภาพทั้งคณะคำถามก็คือว่าแล้วใครจะเป็นคนอนุมัติหรือว่าออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเพราะอำนาจเนี่ยอยู่ที่ครม.ใช่ค่ะอำนาจในการที่จะนำพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกและก็ครม.และถ้าหากว่าวันนี้คำตัดสินทั้งนายกและก็ครม.พ้นไปและพระราชกฤษฎีกานี้ล่ะจะเป็นอย่างไรต่อให้พ้นเฉพาะตัวนายกคณะรัฐบาลก็อ้างว่าเอารองนายกคนที่1มารักษาการแทนก็มีปัญหากันต่อไปแน่นอนว่าแล้วมีอำนาจทูลเกล้ามั้ยแล้วมีความชอบธรรมมีอำนาจอะไรไปแต่งตั้งรองนายกรักษาการขึ้นมารักษาการนายกมีใครเป็นส.ส.เหรอถึงจะขึ้นมาเป็นนายกได้คือเถียงกันสารพัดวันนี้นี่คือประเด็นนะครับแล้วก็น่าสนใจว่าจะออกมาในรูปแบบใดแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณอภิสิทธิ์ได้แสดงความเห็นถึงท่าทีของส.อ.ร.ส.ว่าช่วงหลังไม่ได้เป็นการแถลงในแง่ของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไปอีกแล้วมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมากโดยเฉพาะแถลงการฉบับล่าสุดนี้นะคะครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสได้แถลงนะครับบอกว่าตนได้รับมอบหมายจากร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผอ.สอรสให้ออกมาแถลงความห่วงใยต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและครม.นี่คือการออกมาแถลงล่าสุดของนายทาริศนะครับโดยระบุว่าสอรสมีความห่วงใยในเหตุการณ์วันนี้คือ7พฤษภาคมเพราะมาถึงจุดสำคัญของประเทศสอรสมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่ากลุ่มพลังประชาชน2กลุ่มทั้งกปปสและนปชได้เตรียมการที่จะดำเนินการถึงขั้นรุนแรงจากผลของคำพิพากษาโดยเฉพาะหากศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาไปในแนวทางว่านายกและครม.ต้องพ้นไปทั้งคณะซึ่งจะทำให้เกิดสุญญากาศตามความประสงค์ของพรรคการเมืองบางพรรคกปปส.และกลุ่มเคลื่อนไหวบางกลุ่มหากเป็นเช่นนั้น
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะยอมรับไม่ได้เพราะถือเป็นคำพิพากษาที่เกินจากรัฐธรรมนูญเนื่องจากมาตรา181ที่ไม่ว่าจะเป็นเกิดอะไรขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศนายกและครม.จะต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่นี่คือข้ออ้างของคุณธาริศนะครับคุณธาริศจึงสรุปเอาเองบอกว่าดังนั้นหากคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเช่นนี้สอรสประเมินว่าจะเกิดเหตุรุนแรงอย่างมากอย่างต่อเนื่องและไม่น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้สอรสได้เตรียมแนวทางแก้ไขเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอาจจะเริ่มตั้งแต่8พฤษภาเป็นต้นไปจึงได้ตัดสินใจโดยฝ่ายบริหารอย่างน้อย4คนเฉลิมชัยเกษมวรพงษ์และตนจะนำความกราบบังคมทูลนี่ก็คือแนวทางเดิมที่เคยแถลงกันไว้ครับค่ะณขณะนี้ศาลนั่งบัลลังก์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดๆกันที่ศาลรัฐธรรมนูญกันค่ะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยเรื่องประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา91ประกอบมาตรา182วรรค3ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7หรือไม่ซึ่งทางคณะตุลาการได้มอบหมายให้ท่านเฉลิมพลเอกุรุแล้วก็ท่านอุดมศักดิ์เป็นคนอ่านคนที่1ที่2ก่อนเชิญฮะท่านเฉลิมพลเชิญฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะปัญหาที่ต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่าเมื่อผู้ถูกร้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1วงเล็บ2แล้วความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงหรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1บัญญัติว่ารัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บ1ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182วงเล็บ2อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บ3คณะรัฐมนตรีลาออกมาตรา181บัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่มาตรา182วรรค1บัญญัติว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อวงเล็บ1ตายวงเล็บ2ลาออกวงเล็บ3ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทวงเล็บ4สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา158หรือมาตรา159วงเล็บ5ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา174วงเล็บ6มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา183วงเล็บ7กระทำการนั้นต้องห้ามตามมาตรา267 268หรือมาตรา269วงเล็บ8วุฒิสภามีมติตามมาตรา274ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งและมาตรา182วรรค2บัญญัติว่านอกจากเหตุที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรค1แล้วความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาตามมาตรา171วรรค4ด้วยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงกรณีที่คณะที่รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งแยกต่างหากจากกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวกล่าวคือในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนั้นรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา182ซึ่งมี9เหตุตามมาตรา182วรรค1วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8และวรรค2ทั้งนี้โดยไม่มีบทบัญญัติให้ผู้ที่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้ว
ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกเลยต่างจากกรณีที่คณะที่รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรคหนึ่งซึ่งยังต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา181จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ทั้งนี้โดยไม่รวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ความเป็นรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงไปแล้วตามมาตรา182วรรค1วงเล็บ7ประกอบมาตรา268และมาตรา266นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนนั้นย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ได้อีกต่อไปการพ้นจากตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรคหนึ่งจึงเป็นคนละกรณีกับการที่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรคหนึ่งกล่าวคือเฉพาะการพ้นจากตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา180วรรคหนึ่งนั้นยังไม่ได้ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182วรรคหนึ่งเนื่องจากมาตรา181บัญญัติให้ยังต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2556มีผลให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่9ธันวาคม2556และรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1วงเล็บ2โดยไม่มีเหตุที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182วรรค1แต่อย่างใดการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจึงอยู่ในบังคับรัฐธรรมนูญมาตรา181ซึ่งบัญญัติให้ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ซึ่งหมายความว่ายังไม่ได้พ้นจากตำแหน่งไปเป็นการเด็ดขาดเพราะยังคงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปดังนั้นกรณีของผู้ถูกร้องตามคำร้องนี้จึงแตกต่างจากการที่ความเป็นรัฐมนตรีหรือสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182และมาตรา106ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำสั่งให้จำหน่ายคำร้องภายหลังจากที่บุคคลเหล่านั้นสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือด้วยการลาออกจากตำแหน่งก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยซึ่งมีคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญกล่าวคือคำสั่งที่23ทับ2551ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายวิรุณเตชะไพบูลย์ผู้ถูกร้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7ประกอบมาตรา269หรือไม่คำสั่งที่4ทับ2553คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายมานิตนบอมรบดีผู้ถูกร้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7หรือไม่คำสั่งที่63ทับ2555ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ผู้ถูกร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเนื่องจากเป็นบุคคลที่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามรัฐธรรมนูญมาตรา106วงเล็บ5ประกอบมาตรา102วงเล็บ6หรือไม่คำสั่งที่19ทับ2557ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้ถูกร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเนื่องจากเคยถูกปลดออกจากราชการกรณีจึงถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา102วงเล็บ6และทำให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา106วงเล็บ5หรือไม่จะเห็นได้ว่ากรณีตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นทั้งกรณีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา181ที่ให้ต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปผู้ถูกร้องเหล่านั้นจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในตำแหน่งที่สิ้นสุดลงแล้วแต่อย่างใดแต่การพ้นจากตำแหน่งของผู้ถูกร้องในคดีนี้รัฐธรรมนูญมาตรา181ยังกำหนดให้ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่มีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1ซึ่งกำหนดเหตุที่ทำให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเป็น3กรณีคือวงเล็บ1ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182หรือวงเล็บ2อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือวงเล็บ3คณะรัฐมนตรีลาออกแล้วเห็นว่ามีการแบ่งแยกเหตุที่ทำให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนโดยกรณีวงเล็บ2และวงเล็บ3เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งรัฐธรรมนูญมาตรา181บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งรวมทั้งนายกรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา180วรรค1วงเล็บ1นั้นความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182คณะรัฐมนตรีที่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา181จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่นั้นไม่รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค2บัญญัติว่าในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ7หรือวงเล็บ8ให้ดำเนินการตามมาตรา172และมาตรา173โดยอนุโลมด้วยการดำเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่ซึ่งหมายความว่าเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182นายกรัฐมนตรีจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้เนื่องจากเหตุที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182วรรค1นอกจากกรณีตายและลาออกแล้วล้วนเป็นกรณีที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนั้นขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามหรือกระทำการนั้นต้องห้ามซึ่งถือเป็นกรณีร้ายแรงจนถึงขนาดเป็นผลให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งจะคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์มหาชนมิให้บุคคลที่ขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามหรือกระทำการนั้นต้องห้ามมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอันเป็นตำแหน่งสำคัญโดยเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหารต่อไปอีกสำหรับกรณีความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนั้นศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วคือคำวินิจฉัยที่12/13/2551ลงวันที่9กันยายน2551ซึ่งวินิจฉัยว่านายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องกระทำการนั้นต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา267มีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7และเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1วงเล็บ1แต่ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ทำให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181และคำวินิจฉัยที่20/2551ลงวันที่2 ธันวาคม 2551ซึ่งวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชนและให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลา5 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา237(2) ประกอบมาตรา68(4) ซึ่งผลของคำวินิจฉัยนี้ทำให้นายสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นต้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา182(1)(5) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่รัฐมนตรีที่ความเป็นรัฐมนตรีไม่ได้สิ้นสุดลงยังคงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่จึงเห็นได้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา180(2) จึงเป็นผลให้นายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงไม่อาจที่จะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ต่อไปจึงเห็นว่ากรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา180(1)(2) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนยังไม่สิ้นสุดลงเพราะยังต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อมีเหตุตามรัฐธรรมนูญมาตรา182(1) และศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา182(1)(2)(3)(5) หรือ(7) หรือ(2) ดังนั้นกรณีตามคำร้องนี้จึงแตกต่างจากการสิ้นสุดจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำสั่งให้จำหน่ายคำร้องภายหลังจากที่ความเป็นรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลเหล่านั้นสิ้นสุดลงก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเพราะกรณีดังกล่าวผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหล่านั้นไม่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติในตำแหน่งที่สิ้นสุดลงแล้วแต่อย่างใดประกอบกับบทบัญญัติมาตรา182มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์มหาชนมิให้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามหรือกระทำการนั้นต้องห้ามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมาปฏิบัติหน้าที่อันมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่อคุ้มครองมิให้มีการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานี้เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์รัฐธรรมนูญจึงได้กำหนดกลไกในการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่นี้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา182(3) ดังนั้นเมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182(1)(7) ประกอบมาตรา268และมาตรา266ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจและชอบที่จะรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปในประเด็นที่2ว่าการกระทำของผู้ถูกร้องต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266(2) หรือ(3) หรือไม่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเป็นที่สุดไว้ในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่อ 992/2556คดีหมายเลขแดงที่อ 33/2557เป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้
คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันผู้ถูกร้องซึ่งเป็นคู่ความในคดีดังกล่าวเป็นอันเด็ดขาดมีอาจกล่าวอ้างโต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้จึงชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องรับฟังมาใช้เป็นฐานตั้งต้นประกอบการตรวจค้นหาความจริงและความชอบโดยรัฐธรรมนูญในคดีนี้ต่อไปข้อเท็จจริงเบื้องต้นปรากฏตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งเกี่ยวกับคดีนี้ว่าผู้ฟ้องคดีนายถวินเปลี่ยนสีดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2552เป็นต้นมาต่อมาคณะรัฐมนตรีโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคม2554จากนั้นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือรับมากที่นร 0401.2/2418 ลงวันที่4กันยายน2554ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวปริศนาสีหลักษณ์แจ้งว่าสำนักนายกรัฐมนตรีมีตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนักบริหารระดับสูงตำแหน่งเลขที่6ว่างอยู่เห็นควรให้ความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนผู้ฟ้องคดีมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวและดำเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมการโอนผู้ฟ้องคดีจากรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวปริศนาได้เห็นชอบการรับโอนผู้ฟ้องคดีในวันที่5กันยายน2554ซึ่งเป็นวันจันทร์ตามที่เสนอ โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือรับมากที่นร 0401.2/8303ลงวันที่4กันยายน2554ถึงรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกโกวิทแจ้งว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นชอบและมีความประสงค์จะขอรับโอนผู้ฟ้องคดีมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบการให้โอนผู้ฟ้องคดีในวันที่5กันยายน2554และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือรับมากที่นร 0401.2/8302ลงวันที่5กันยายน2554ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระทราบจรในวันที่6กันยายน2554โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้อนุมัติให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือรับมากที่นร 0508/18614ลงวันที่6กันยายน2554แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่6กันยายน2554อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไปผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่152/2554ลงวันที่7กันยายน2554 โทษครับให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อนโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่นร 0401.2/8402ลงวันที่7กันยายน2554แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องทุกข์เป็นหนังสือลงวันที่12กันยายน2554ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ซึ่งต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่30กันยายน2554ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินักบริหารระดับสูงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายแผนการประจำนักบริหารระดับสูงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่30กันยายน2554และต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่14ตุลาคม2554ให้พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2554และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่26ตุลาคม2554ให้พลตำรวจเอกเทียวพันธ์ดามาพงศ์พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2554ตามลำดับนอกจากนั้นศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงอีกว่าแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจำของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะมีอำนาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทำหน้าที่ของข้าราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามแนวนโยบายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาและแม้ว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติราชการรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงของประเทศจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่1ว่าจะสามารถปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตามแต่การใช้อำนาจดุลพินิจดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่1นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วยังจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายอีกด้วยนอกจากนี้การใช้อำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ในการโอนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือระดับกระทรวงไปดำรงตำแหน่งอื่นก็จะต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วยอีกทั้งข้อเท็จจริงได้ความจากการไต่สวนและบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ร้องว่าคดีนี้ผู้ถูกร้องมีความมุ่งหมายที่จะผลักดันให้เครือญาติของผู้ถูกร้องคือพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพี่ชายของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยาของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรพี่ชายของผู้ถูกร้องขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องจากกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2555ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเกษียณอายุก่อนที่พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2556ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นของนายทวินเปลี่ยนสีในฐานะพยานว่ากระบวนการในการโอนย้ายพยานนั้นไม่เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรมหรือเพื่อประโยชน์ทางราชการแต่เป็นไปเพื่อทำให้ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่พยานครองอยู่ว่างลงเพื่อให้สามารถโอนพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นมาดำรงตำแหน่งแทนและเปิดช่องให้สามารถแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนโดยพยานยืนยันข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่847/2556ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อ33/2557 ชวนฝ่ายผู้ถูกร้องได้ให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่าการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีผู้ถูกร้องมิได้ใช้สถานะหรือตำแหน่งของการเป็นนายกรัฐมนตรีในการสั่งอนุมัติโดยลำพังแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรีและการดำเนินการดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดจากการริเริ่มของผู้ถูกร้องแต่พลตำรวจเอกโกวิทย์วัฒนะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการและปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกร้องเป็นผู้พิจารณาและ
ใช้ดุลพินิจทั้งสิ้นและผู้ถูกร้องได้ให้ถ้อยคำอีกว่าผลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะได้แจ้งผู้ถูกร้องก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่6กันยายน2554ว่าตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นตำแหน่งที่สำคัญและต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานสนองนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาได้และเป็นบุคคลที่รัฐบาลให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยที่ผ่านมานายถวินเตียนศรีในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินวงเล็บสอชแสดงออกต่อสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เหมาะสมหลายประการด้วยเหตุผลดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติโอนย้ายนายถวินซึ่งผู้ถูกร้องก็มิได้ทักท้วงแต่อย่างใดส่วนเหตุผลการย้ายนายถวินก็เพราะเกี่ยวด้วยความไว้วางใจและเห็นว่านายถวินมีความเหมาะสมในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่ไม่อาจล่วงรู้ถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีและไม่อาจนำความลับไปเปิดเผยได้นอกจากนั้นผู้ถูกร้องยังให้ถ้อยคำต่อไปว่าผลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีก็ไม่ขัดข้องและสมัครใจในการมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนในการแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันธ์นามามพงษ์นั้นผู้ถูกร้องกระทำการตามพระบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547โดยผู้ถูกร้องเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเสนอให้คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติวงเล็บกตช.พิจารณาหากคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วไม่ให้ความเห็นชอบตามที่ผู้ถูกร้องเสนอพลตำรวจเอกเพียวพันธ์นามาพงษ์ก็ไม่อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ซึ่งผู้ถูกร้องคัดเลือกจากความอาวุโสความรู้ความสามารถผลการปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาส่วนพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีในฐานะพยานได้ให้ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นว่าพยานจบการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและด้านกฎหมายเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังจบหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงและหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงโดยเข้ารับราชการตำรวจเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งรองสารวัตรแผนก5กองกำกับการสืบสวนพระนครเหนือสารวัตรแผนกศึกษาอบรมกองกำกับการนโยบายและแผนกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลรองสารวัตรแผนก1กองกำกับการสืบสวนพระนครใต้ผู้ช่วยนายเวรอธิบดีกรมตำรวจนอกจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักประจำมาโดยตลอดต่อมาจึงดำรงตำแหน่งประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงที่ปรึกษาสบ10ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติงานบริหาร1ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและปลัดกระทรวงคมนาคมตามลำดับพยานมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดที่ได้มีโอกาสรับราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำพยานมีความตั้งใจว่าจะรับราชการสนองเรื่องพยุคลบาทตลอดไปตราบจนเกษียณอายุราชการและไม่เคยคิดที่จะย้ายไปรับราชการในตำแหน่งอื่นใดอีกทั้งยังตั้งใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดีที่สุดจนเกษียณอายุราชการอย่างไรก็ตามพยานมีหลักปฏิบัติราชการที่ยึดถือมาโดยตลอดว่าพยานจะไม่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ราชการและจะปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมต่อประเทศชาติประชาชนและองค์กรโดยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบกฎหมายและความถูกต้องซึ่งหากผู้บังคับบัญชาต้องการให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งใดที่คิดว่า
จะเกิดผลดีก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามพยานมีความถนัดหรือความพึงพอใจในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องจากได้รับราชการตำรวจตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตราชการโดยได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยเป็นระยะเวลา25ปีเศษซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในการทำงานส่วนความรู้สึกที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆที่มีลักษณะเสียใจและน้ำตาคลอเกิดจากความเสียใจในฐานะผู้นำองค์กรที่ไม่สามารถกำกับดูแลการทำงานของบุคลากรในองค์กรและมีการตำหนิติเตียนการทำงานของตำรวจจนทำให้มีผลถึงความเชื่อถือความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อองค์กรตำรวจและภาพลักษณ์ขององค์กรตกต่ำในยุคที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานพยานไม่เคยยึดติดกับตำแหน่งและเตรียมพร้อมสำหรับการไปทำหน้าที่อื่นหากเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ดีก่อนการย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาความมั่นคงแห่งชาติพยานได้มีการปรึกษาหารือกับพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะแต่ไม่เคยมีการพูดคุยหรือปรึกษาหารือกับนายถวินเปลี่ยนสีและก่อนการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพยานได้มีโอกาสพบกับนายกรัฐมนตรีหลายครั้งแต่ไม่เคยถูกตำหนิเรื่องงานหรือทาบทามให้ย้ายรวมทั้งไม่มีผู้ใดเคยยื่นข้อเสนอหรือให้คำมั่นแต่อย่างใดสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นเป็นผู้ทาบทามแต่ก็ไม่ได้ให้คำมั่นอะไรไว้แต่ประการใดเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วก็เท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องได้มีส่วนในการดำเนินการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีและให้นายถวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเป็นผู้อนุมัติให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในวันที่6กันยายน2554ทั้งผู้ถูกร้องได้ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีและร่วมลงมติอนุมัติให้นายถวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งด้วยเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วผู้ถูกร้องก็ได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่152ทับ2554ลงวันที่7กันยายน2554ให้นายถวินเปลี่ยนสีไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีถึงแม้ผู้ถูกร้องจะอ้างว่าการดำเนินการดังกล่าวมิได้เกิดจากการริเริ่มของผู้ถูกร้องแต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าผู้ถูกร้องมีส่วนกระทำการในเรื่องนี้ด้วยหลายอย่างหลายประการก็ย่อมเป็นการก้าวกายหรือแทรกแซงในการโยกย้ายข้าราชการประจำหรือให้ข้าราชการประจำพ้นจากตำแหน่งโดยตรงอยู่แล้วหาจำต้องเข้าไปเป็นผู้เริ่มแต่อย่างใดไม่คดีมีประเด็นที่ต้องวิจัยต่อไปว่าการกระทำของผู้ถูกร้องต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266วงเล็บ2หรือ3อันจะเป็นการทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7หรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266วงเล็บ2และ3เป็นบทบัญญัติในหมวด12การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐส่วนที่2การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยบัญญัติว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือการให้ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและไม่ใช่ข้าราชการการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเว้นแต่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว
มีเจตนารมณ์เพื่อให้เป็นหลักประกันแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองเว้นแต่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่เท่านั้นหลักการตามรัฐธรรมนูญมาตรา266วงเล็บ2และ3นี้มาตรา268บัญญัติให้นำไปใช้บังคับแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารด้วยหลักการตามมาตรา266บัญญัติห้ามฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาก้าวก่ายหรือแทรกแซงการทำหน้าที่การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนและการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการประจำส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือว่าเป็นฝ่ายบริหารก็จะถูกห้ามการใช้อำนาจในลักษณะทำนองเดียวกันทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นไปโดยชอบป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อันจะก่อให้เกิดสถานการณ์ขาดจริยธรรมซึ่งยากต่อการตัดสินใจทำให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะเมื่อพูดดำรงตำแหน่งทางการเมืองคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์สาธารณะการขัดกันแห่งการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่จึงขัดกันในลักษณะที่ประโยชน์ส่วนตัวจะได้มาจากการเสียไปซึ่งประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ดีมาตรา268ก็ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้หากเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติเหตุที่มาตรา268มีข้อยกเว้นให้แก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเช่นนี้เนื่องมาจากผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องกำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารประเทศให้เกิดผลดีที่สุดต่อประเทศชาติและประชาชนจึงจำเป็นต้องยกเว้นให้มีอำนาจบังคับบัญชาและมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนและการให้พ้นจากตำแหน่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบราชการได้โดยไม่ถือว่าเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการทำหน้าที่ของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดแต่อย่างใดบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวข้างต้นได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในนานาอารยประเทศนั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดต่อกฎหมายและต่อจริยธรรมขัดต่อหลักความเป็นธรรมและระบบการบริหารจัดการที่ดีดังนั้นการกระทำของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจึงจำต้องกระทำการตามหลักของความชอบด้วยกฎหมายเสริมเข้ากับหลักของความสุจริตโดยการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐโดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามารับการแต่งตั้งโยกย้ายหากการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐขาดประสิทธิภาพก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารงานด้านอื่นทั้งหมดนอกจากนี้การแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลในตำแหน่งต่างๆต้องสอดคล้องกับระบบธรรมาภิบาลด้วยกล่าวคือควรมีกรอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยใช้หลักความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นเป็นสำคัญและยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยมีขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจนเพื่อสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำรวมทั้งยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการในระบบธรรมาภิบาลตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา279และเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบในการกระทำและย่อมต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ที่กำหนดในมาตรา42วรรค1วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ5ให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรมโดยการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
การพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนตำแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงานศักยภาพและความประพฤติและจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองด้วยเช่นกันนอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติจำกัดอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมไว้ในมาตรา3วรรค2ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมด้วยจะกระทำไปตามอำเภอใจโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีวาระซ่อนเร้นอันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตหาได้ไหมจากบทบัญญัติกฎหมายและหลักการดังกล่าวข้างต้นมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการดำเนินการจนมีผลให้นายทวินเปลี่ยนสีต้องพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและมีการแต่งตั้งโยกย้ายให้พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โกศีจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแทนนายทวินเปลี่ยนสีจากนั้นจึงมีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกเกรียวพันธ์ดามาพงศ์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนถือเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายโอนและการให้พ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในวงเล็บนักบริหารระดับสูงสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำในวงเล็บนักบริหารระดับสูงตามรัฐธรรมนูญมาตรา266วรรค1วงเล็บ2และวงเล็บ3หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคำเบิกความด้วยวาจาและบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงเป็นหนังสือประกอบกันแล้วเห็นว่าผู้ถูกร้องได้เข้าไปมีส่วนกระทำการเกี่ยวข้องกับการให้นายทวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีกระบวนการเริ่มต้นจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือรับมากที่นร0401.2/2418ลงวันที่4กันยายน2554ถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวงเล็บนางสาวกฤษณาศรีหลักษ์แจ้งว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบและยินยอมการรับโอนนายทวินเปลี่ยนสีและดำเนินการขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและยินยอมจากรองนายกรัฐมนตรีในวงเล็บพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่นายทวินเปลี่ยนสีสังกัดอยู่และก่อนที่นางสาวกฤษณาศรีหลักษ์จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนในวันที่5กันยายน2554สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือรับมากที่นร 0401.2/8303 ลงวันที่4กันยายน2554ถึงรองนายกรัฐมนตรีในวงเล็บพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะแจ้งว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวงเล็บนางสาวกฤษณาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีความประสงค์จะขอรับโอนนายทวินเปลี่ยนสีมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำตำแหน่งเลขที่6สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปรากฏหลักฐานการให้ความเห็นชอบการรับโอนนายทวินเปลี่ยนสีของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวงเล็บนางสาวกฤษณาศรีหลักษ์ในวันที่5กันยายน2554ไม่ตรงกับข้อความที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเสนอต่อพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะตามหนังสือรับมากที่นร 0401.2/8303 ลงวันอาทิตย์ที่4กันยายน2554ระบุว่ารัฐมนตรีกฤษณาศรีหลักษ์ได้ความเห็นชอบและยินยอมการรับผลแล้ว
ซึ่งไม่เป็นไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติจึงเป็นการแจ้งข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือมีลักษณะเป็นการปกปิดความจริงที่ควรแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเพื่อพิจารณายินยอมให้โอนแม้ต่อมาเมื่อวันที่5กันยายน2554รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวงเล็บนางสาวกฤษณาจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก็ตามประกอบกับข้อเท็จจริงเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าวันที่4กันยายน2554เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการประจำสัปดาห์แต่การที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวงเล็บนางสาวกฤษณาและรองนายกรัฐมนตรีในวงเล็บพลตำรวจเอกโกวิทเพื่อขอความเห็นชอบและยินยอมให้โอนนายถวินเปลี่ยนสีโดยปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือรับมาบที่นร 0401.2/8302 ลงวันที่5กันยายน2554ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระทราบจรในวันที่6กันยายน2554โดยผู้ถูกร้องเป็นผู้อนุมัติให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือรับมากที่นร 0508/18614ลงวันที่6กันยายน2554แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่6กันยายน2554อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายถวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไปและผู้ถูกร้องได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่152/2554ลงวันที่7กันยายน2554ให้นายถวินเปลี่ยนสีไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพรางก่อนโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่นร 0401.2/8402ลงวันที่7กันยายน2554แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้นายถวินเปลี่ยนสีทราบนั้นเห็นว่าเป็นการดำเนินการในการขอรับโอนขอทาบทามขอรับความเห็นชอบและขั้นตอนการนำเสนอและคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรวมทั้งที่ผู้ถูกร้องได้มีคำสั่งให้นายถวินเปลี่ยนสีไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีใช้ระยะเวลาเพียง4วันแสดงให้เห็นว่าเป็นการดำเนินการอย่างเร่งรีบผิดสังเกต เป็นการกระทำโดยรวบรัดอย่างขอดื่มน้ำนิดหนึ่งเป็นการกระทำโดยรวบรัดปราศจากเหตุผลอันสมควรที่จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วทั้งยังปรากฏการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จให้เห็นเป็นพิรุธโดยปรากฏว่าภาพถ่ายเอกสารราชการสำคัญได้แก่บันทึกข้อความของสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่นร 0401.2/8303 ที่ศาลมีคำสั่งเรียกมาจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุวันที่ที่ทำหนังสือดังกล่าวเป็นวันที่5กันยายน2554แต่ภาพถ่ายบันทึกข้อความฉบับเดียวกันที่ได้มาจากนายถวินเปลี่ยนสีก่อนหน้านั้นกลับระบุวันที่เป็นวันที่4กันยายน2554ซึ่งแสดงว่าภาพถ่ายเอกสาร2ฉบับนี้ต้องมีการแก้ไขวันที่ที่ทำเอกสารให้ผิดเพี้ยนไปจากความจริงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อปกปิดความจริงที่มีความขัดแย้งกันอยู่ในกระบวนการขอความเห็นชอบนี้กรณีจึงส่อแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นปกติของการดำเนินการอันเป็นการพิรุธอย่างโจ่งแจ้งจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบโดยกฎหมาย
เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นไปในทางที่เอื้อประโยชน์ให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ซึ่งเป็นญาติของผู้ถูกร้องมีโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการกระทำของผู้ถูกร้องจึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีวาระซ่อนเร้นถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2อีกประการหนึ่งด้วยเมื่อพิจารณาเหตุผลที่แท้จริงในการโอนย้ายนายถวินเปลี่ยนสีซึ่งผู้ถูกร้องอ้างว่าผู้ถูกร้องในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้แถลงนโยบายในการบริหารประเทศต่อรัฐสภาโดยนโยบายความมั่นคงของรัฐถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ผู้ถูกร้องแถลงต่อรัฐสภาว่าจะต้องเร่งดำเนินการภายในปีแรกของการเข้าบริหารราชการแผ่นดินและเป็นหน้าที่ของผู้ถูกร้องในการกำหนดหรือใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างๆตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาดังนั้นผู้ถูกร้องจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคงเพื่อมาช่วยปฏิบัติราชการในฝ่ายนโยบายให้บรรลุผลสำลิดของงานด้านความมั่นคงของประเทศและเห็นว่านายถวินเปลี่ยนสีซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามความต้องการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือขอรับโอนขอทาบทามและขอรับความเห็นชอบให้โอนนายถวินเปลี่ยนสีมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการใช้อำนาจทั้งในทางบริหารและบังคับบัญชาแล้วตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินอกจากต้องกำกับดูแลและบริหารราชการภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วยังสามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่ผู้ถูกร้องได้โดยไม่จำต้องแต่งตั้งให้นายถวินเปลี่ยนสีไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดส่วนตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้นแม้จะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่ผู้ถูกร้องก็ตามแต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ปฏิบัติงานจริงแล้วย่อมไม่อาจใช้อำนาจบริหารรวมถึงการบังคับบัญชาข้าราชการได้ดังเช่นการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีอำนาจและหน้าที่อย่างกว้างขวางทั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนั้นมีเพียงหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาคือรองนายกรัฐมนตรีในวงเล็บพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะเพราะเฉพาะในงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่สบกจุดในวงเล็บกบคทับ2554ลงวันที่7กันยายน2554ถึงผู้ร้องความว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรีในวงเล็บพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะและมอบหมายให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงของประเทศในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนสถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกันและมีบูรณาการและเสนอแนะและจัดทำนโยบายอำนวยการพัฒนาประสานการจัดการและติดตามประเมินผลด้านการข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรองการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติรวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานโยบายอำนวยการข่าวกรองการพัฒนาองค์กรข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองรวมทั้งปฏิบัติราชการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งผู้ถูกร้องรับทราบและเห็นชอบ
ให้ดำเนินการต่อไปตามที่เสนอและตามคำสั่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่166/2555ลงวันที่6 กันยายน 2555เรื่องมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำรับผิดชอบปฏิบัติราชการให้นายทวินเปลี่ยนสีรับผิดชอบการติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเกี่ยวกับนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศเห็นได้ว่าเหตุผลตามข้ออ้างของผู้ถูกร้องยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้ว่าการออกคำสั่งให้นายทวินเปลี่ยนสีไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาประกอบกับกระบวนการโอนนายทวินเปลี่ยนสีก็ดำเนินการอย่างเร่งรีบไม่เป็นไปตามการปฏิบัติราชการตามปกติจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าปัจจัยอันเป็นที่มาของการโอนนายทวินเปลี่ยนสีจากการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำคือความประสงค์ให้ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติว่างลงเพื่อโอนย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีดำรงอยู่ในขณะนั้นมาดำรงตำแหน่งแทนอันจะทำให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างลงเปิดโอกาสให้สามารถแต่งตั้งเครือญาติของผู้ถูกร้องขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนข้อเท็จจริงในชั้นไต่สวนรับฟังได้ว่าพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีในฐานะพยานได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่6 กันยายน 2553โดยมีผลตั้งแต่วันที่2 กันยายน 2553และมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30 กันยายน 2556ในขณะที่พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์มีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30 กันยายน 2555ข้อเท็จจริงในขณะที่เป็นเหตุแห่งคำร้องนี้พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสียังมีอายุราชการคงเหลืออีก2 ปีหากมีความต้องการให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ซึ่งมีกำหนดเกษียณอายุราชการก่อนพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ก็จะต้องมีการโอนให้พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีไปดำรงตำแหน่งในส่วนราชการอื่นแทนแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547มาตรา62บัญญัติว่าการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้ต่อเมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งถึงแม้พยานจะรับสมอ้างว่าการโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นความสมัครใจของพยานเองตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547มาตรา62ก็ตามแต่พยานก็ให้การด้วยว่าพยานตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นจนครบเกษียณอายุราชการแต่จะไม่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ราชการและจะปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมต่อประเทศชาติประชาชนและองค์กรโดยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบกฎหมายและความถูกต้องซึ่งหากผู้บังคับบัญชาต้องการให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งใดที่คิดว่าจะเกิดผลดีก็พร้อมจะปฏิบัติตามแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของพยานนั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้บังคับบัญชาซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องด้วยหากต้องการให้พยานไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งใดพยานก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามจึงเห็นได้ว่าการดำเนินการให้นายทวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและต่อมาก็ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2554แทนนายทวินเปลี่ยนสีทำให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นว่างลงนั้นก็โดยความประสงค์ที่จะให้มีการดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่พิจารณาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547มาตรา53วงเล็บ1ที่บัญญัติให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้นายกรัฐมนตรีคัดลายชื่อข้าราชการตำรวจแล้วเสนอคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติในวงเล็บกตช.ซึ่งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มียศพลตำรวจเอกเพื่อเสนอต่อกตช.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าวันที่19ตุลาคม2554ผู้ถูกร้องในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติครั้งที่5/2554เพื่อพิจารณาวาระการแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติก็ได้มีมติเอกฉันท์ให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่ผู้ถูกร้องเสนอต่อมาก็ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2554จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองในทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นคือพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ซึ่งเป็นเครือญาติของผู้ถูกร้องเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอันเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้งการโยกย้ายและการให้ข้าราชการประจำพ้นจากตำแหน่งโดยตรงเนื่องด้วยปรากฏข้อเท็จจริงที่รู้กันโดยทั่วไปว่าพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์เป็นพี่ชายของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยาของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรพี่ชายของผู้ถูกร้องและเป็นลุงของหลานอาของผู้ถูกร้องย่อมถือว่าพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์เป็นเครือญาติของผู้ถูกร้องจึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการกระทำทั้งหมดของผู้ถูกร้องมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนแต่อย่างใดแต่เป็นการกระทำที่มีเจตนาอำพรางหรือแอบแฝงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องอันเป็นการกระทำที่ขาดจริยธรรมคุณธรรมและความถูกต้องชอบธรรมในการใช้อำนาจหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารงานบุคคลภาครัฐไว้ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าบริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรมราชการต้องปฏิบัติต่อข้าราชการด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความรู้ความสามารถความเสมอภาคความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติปราศจากอคติและมีความเป็นกลางทางการเมืองเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานพฤติการตั้งพวงแห่งคดีประกอบกันแล้วเห็นว่าการดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายและให้นายชวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกันกับการบรรจุแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อันแสดงให้เห็นถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีวาระซ่อนเร้นโดยที่ผู้ถูกร้องได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นการเข้าไปแทรกแซงและก้าวก่ายการแต่งตั้งโยกย้ายหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและไม่ใช่ข้าราชการการเมืองและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นคือพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ซึ่งเป็นเครือญาติของผู้ถูกร้องอันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266วงเล็บ2และวงเล็บ3สำหรับข้ออ้างที่ผู้ร้องได้อ้างในคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาว่าเป็นการกระทำตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้นั้นเห็นว่ามิได้เป็นไปตามที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้างโดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าผู้ถูกร้องในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจำของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคย่อมมีอำนาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทำหน้าที่ของข้าราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามแนวนโยบายที่ผู้ถูกร้องได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาได้แต่ในการใช้อำนาจดุลพินิจดังกล่าวของผู้ถูกร้องนั้นนอกจากจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแล้วยังจะต้องมีเหตุผลรองรับที่มีอยู่จริงและอธิบายได้ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องได้อ้างเหตุผลในการโอนนายถวินเปลี่ยนสีว่านายถวินเปลี่ยนสีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพมีข้อบกพร่องหรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งโอนได้ตามความเหมาะสมจึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบอันเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบโดยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ดังนั้นการโอนนายถวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่30กันยายน2554จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องที่ว่าผู้ถูกร้องมิได้เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุการแต่งตั้งโยกย้ายหรือโอนหรือให้ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่งหากแต่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของผู้ถูกร้องและคณะรัฐมนตรีเองนั้นเห็นว่าแม้เพียงแค่การเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงผู้อื่นยังต้องห้ามมิให้กระทำดังนั้นการเข้าไปกระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวเสียเองเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองจึงยิ่งต้องถูกห้ามไปด้วยความสำคัญของข้อห้ามอยู่ที่เป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปแทรกแซงหรือกระทำการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนหรือให้ข้าราชการประจำพ้นจากตำแหน่งเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่หากเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนมิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือวาระซ่อนเร้นเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองใดแอบแฝงอยู่การกระทำนั้นก็เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ตอนท้ายเพราะถือว่าเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบโดยกฎหมายแต่ถ้ามิได้กระทำไปโดยสุจริตเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีวาระซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดก็ตามย่อมมิใช่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้รับยกเว้นให้กระทำการได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ตอนท้ายด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติว่าผู้ถูกร้องใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการ
ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและไม่ใช่ข้าราชการการเมืองจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา266วงเล็บ2และวงเล็บ3และถือเป็นการกระทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา268อันมีผลทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7มีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่าหากความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7แล้วผู้ถูกร้องยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อบัตรหน้าที่ต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ได้หรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา181วรรค1บัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อบัตรหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ส่วนมาตรา182วรรค1บัญญัติว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อวงเล็บ7กระทำการนั้นต้องห้ามตามมาตรา207มาตรา268หรือมาตรา269จากข้อความที่ปรากฏในบทบัญญัติทั้ง2มาตราแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา181ได้บัญญัติให้เฉพาะกรณีที่คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1เท่านั้นที่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อบัตรหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามมาตรา182ด้วยดังนั้นคดีนี้เมื่อผู้ถูกร้องได้กระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266วรรค1วงเล็บ2และ3เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7แล้วผู้ถูกร้องจึงไม่อาจจะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ได้อีกต่อไปมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่าเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7แล้วจะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงด้วยหรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1วงเล็บ1บัญญัติว่ารัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182และมาตรา181บัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อยึดหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่จึงเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182ยังคงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อบัตรหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่12ถึง13ทับ2551ลงวันที่9กันยายน2551เรื่องประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีวงเล็บนายสมัครสุนทรเวชซึ่งวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องกระทำการนั้นต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา267มีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7และเมื่อศาลวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องกระทำการนั้นต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา267เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวและเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1วงเล็บ1แต่ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัวทำให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181และคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่44/2557ลงวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2551เรื่องประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงวงเล็บคณะรัฐมนตรีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์โดยนายชวรัตน์ชาญวีรกุลผู้ถูกร้องรองนายกรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีวินิจฉัยว่าตามคำร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องใช้สิทธิร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ5และวรรค3ประกอบมาตรา91ว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อใดซึ่งการที่รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อใดนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา180และศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่12ถึง13ทับ2551ลงวันที่9กันยายน2510ไว้แล้วว่าเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182แล้วย่อมเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1วงเล็บ1แต่ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวจึงทำให้เฉพาะรัฐมนตรีในคำตีที่เหลืออยู่ยังต้องคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคำตีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ดังนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่20ทับ2551ลงวันที่2ธันวาคม2551ให้ยุบพรรคพลังประชาชนเป็นเหตุในความเป็นรัฐมนตรีของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์กรรมการบริหารพรรคซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182แล้วรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ที่ไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของความเป็นรัฐมนตรีจึงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อบัดหน้าที่ต่อไปจนกว่าคำพีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ดังนั้นในคดีนี้เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องในคดีนี้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7เป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค1วงเล็บ1แต่ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวย่อมทำให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือที่ไม่ขาดคุณบัตรหรือมีลักษณะต้องห้ามของความเป็นรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งเพื่อวันนี้ต่อไปจนกว่าคำตีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ได้อย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา182วรรค1วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8ก็ย่อมมีผลให้รัฐมนตรีคนนั้นไม่อาจอยู่ในตำแหน่งเพื่อบัดหน้าที่ต่อไปจนกว่าคำตีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา180ได้เช่นกันในกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำระดับสูงจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนดังนั้นในคดีนี้หากรัฐมนตรีคนใดมีส่วนร่วมในการลงมติอันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงข้าราชการประจำโดยการโอนย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีซึ่งเป็นการทำอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา206ด้วยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมย่อมเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู้นั้นสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7ตามไปด้วยและไม่อาจอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ได้อีกต่อไปเมื่อข้อที่จริงปรากฏชัดเจนว่ามีการนำเรื่องการโยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีและการให้นายถวิลเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติอย่างเร่งรีบรวบรัดในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติเป็นวาระเพื่อทราบจรในคืนที่6กันยายน2554และคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้กระทำการโยกย้ายและให้ข้าการประจำพ้นจากตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปในวันเดียวกันนั่นเองรัฐมนตรีทุกคนที่ร่วมประชุมและลงมติในวันนั้นจึงมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมในการก้าวก่ายและแทรกแซงข้าราชการประจำอันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266วงเล็บ2และวงเล็บ3เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหล่านั้นต้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7ไปด้วยสำหรับประเด็นตามคำขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ดำเนินการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172และมาตรา173โดยรวมนั้นไม่อยู่ในขอบเขตการเสนอคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาวินิจฉัย
จึงให้ยกคำขอในส่วนนี้อาศัยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์จึงวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองและของผู้อื่นในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนหรือการพ้นจากตำแหน่งของข้าการซึ่งมีตำแหน่งเงินหรือเงินเดือนประจำและไม่ใช่ข้าราชการการเมืองจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา266วงเล็บ2และวงเล็บ3และถือเป็นการกระทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา268อันมีผลทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7และรัฐมนตรีได้ร่วมมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6กันยายน2554จึงมีส่วนร่วมในการก้าวก่ายและแทรกแซงข้าราชการประจำอันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266วงเล็บ2และวงเล็บ3เป็นเหตุในความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหล่านั้นต้องสิ้นสุดเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7ไปด้วยผู้ร้องและผู้แทนผู้ร้องฟังบันทึกการอ่านคำวินิจฉัยนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้ผู้ร้องและผู้แทนผู้ถูกร้องมาตามกำหนดนัดแล้วศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่9ทับ2557ลงวันที่7พฤษภาคม2557เรื่องประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา91ประกอบมาตรา182วรรค3ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7หรือไม่ให้คู่กรณีทราบให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันที่ศาลได้อ่านคำวินิจฉัยชัดเจนนะคะกับการนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณีของการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีค่ะเอาสั้นๆก่อนแล้วกันนะคะครับ1ค่ะศาลนั้นมีอำนาจในการที่จะพิจารณาคดีนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการยุบสภาไปแล้วแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็ยังคงต้องดำรงตำแหน่งในฐานะของรักษาการนายกต่อไปประเด็นที่2ค่ะคุณยิ่งลักษณ์นั้นใช้สถานะนายกในการก้าวก่ายแทรกแซงโยกย้ายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องก็เลยทำให้ความเป็นรัฐมนตรีนั้นสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวและประเด็นที่3นะคะรัฐมนตรีคนไหนที่มีส่วนร่วมในการลงมติโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีในวันที่6กันยายน2554ก็ต้องพ้นสภาพไปด้วยแล้วก็สุดท้ายกับคำร้องที่ขอให้ศาลนั้นมีการแต่งตั้งนายกคนใหม่นั้นศาลบอกท่านบอกว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตคำวินิจฉัยขอยกคำขอนี้ค่ะครับก็เป็นไป3สเต็ปอย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับผลลัพธ์ก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงคือจบเลยรักษาการเป็นนายกรักษาการต่อไปไม่ได้ค่ะนี่คือผลลัพธ์นะครับและ2ผลลัพธ์ก็คือรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีในการประชุมครม.วันที่6กุมภาพันธ์6กันยายน6กันยายน2554นะครับขออภัยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในรัฐมนตรีอยู่รักษาการต่อไปเนี่ยไม่ได้ค่ะคือพ้นตำแหน่งไปด้วยเลยลองไปไต่ดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับหนังสือพิมพ์รายงานว่าเมื่อการประชุมครม.วันที่6กันยา54ที่มีเห็นชอบที่มีมติเห็นชอบให้ย้ายคุณทวินเนี่ยก็คือครม.ยิ่งลักษณ์1นะครับรายชื่อคนที่อยู่ในครม.นั้นเช่นนายกิตติรัตน์ นรนองร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีพลตำรวจเอกประชาพรมนอกนายศิริวัฒน์ขจรประสาทพลเอกยุทธศักดิ์สสิประภานายสันติพร้อมพัฒน์นายอนุดิษฐ์นาครทัพเป็นต้นนี่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับค่ะต้องไปดูข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าในที่ประชุมครม.6 กันยายน 2554 นั้นมีรัฐมนตรีคนไหนที่ร่วมประชุมในวันนั้นและถ้ารัฐมนตรีคนไหนที่ร่วมประชุมในวันนั้นและยังอยู่ในครม.วันนี้ก็ต้องความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็พ้นสภาพครม.ไปพร้อมกับคุณยิ่งลักษณ์ในคราวนี้เลย
ค่ะเท่าที่เห็นเนี่ยมีคุณกิติรัตน์ละ1คน คุณสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลคนนี้อีก1คนคุณปลอดประสบครับนะคะยังอยู่นะฮะยังอยู่นะคะค่ะเอาละคุณอนุดิษฐ์ด้วยค่ะคุณอนุดิษฐ์ด้วยนะคะครับแต่ข้อมูลนี้เดี๋ยวไปดูอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะอันนี้เอามาจากสื่อมวลชนที่เขาประมวลไว้นานแล้วแล้วก็หยิบขึ้นมาใช้ในช่วงนี้ส่วนรายละเอียดในคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาเก็บตกกันเรียนรู้อย่างง่ายๆว่าศาลตัดสินอะไรบ้าง1ทำไมถึงตัดสินอย่างนั้น2มีรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างชัดเจนมากวันนี้ใช่ค่ะคำวินิจฉัยวันนี้ชัดเจนอย่างยิ่งและถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของการเมืองไทยและจะเป็นจุดของการเคลื่อนไหวของอีกหลายกลุ่มทีเดียวหลังจากวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ค่ะอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะสวสรรหาแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อดีตอธิการบดีของนิด้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยรายละเอียดในเรื่องของคำพิพากษากันค่ะ